YouTube ครับวันนี้เราไปดูน้องปอมนะครับน้องปอมหลายๆตัวตอนเด็กๆน่ารักครับไม่แฮบจะไม่เห่าเลยไม่ดื้อไม่ซนทำอะไรได้หมดครับหลายๆบ้านครับเลี้ยงลูกปอมผ่านมาสัก 2-3 เดือนนะครับลูกปอมจากที่ยอมทุกอย่างเริ่มไม่ยอมครับเนี่ยนั่นครับยิ่งน้องปอมนะครับถ้าบ้านไหนนะครับน้องปอมบ้านไหนนะครับมีสมาชิกในบ้านเยอะนะครับน้องปอมก็จะเรียนรู้วิธีการเอาชนะคนมากขึ้นเรื่อยๆครับอย่างแรกนะครับตั้งสติสร้างการยอมรับให้น้องปอมเห็นภาพที่เจ้าของแข็งแรงกว่าครับยอมรับธรรมชาติเราจะเริ่มสอนให้เจ้าของครับเริ่มดึงความสนใจหรือโอเบหรือคอนเซนเทรตให้เจ้าของรู้จังหวะครับไปไหนๆไปสนหรือเกินเธอเนี่ยมินนี่พร้อมไหมคะลูกเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับไหนๆเราเดินกับเขาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยเราเอา 100% เลยเนาะหยุดอย่างนี้นะลูกไปเดินให้อ่านอีกรอบนึงค่ะแล้วยืนคู่กันสวยๆนะปึ๊บใช่หย่อนรถดีเฟนซ์อ่ะอยากเห็นโอเคอย่างนี้ดิเวลาหยุดปุ๊บหนูหยุดอย่างงี้เวลาเชื่อว่าซ้อมดีดึงเดินมันมีโฟกัสกับเราเรื่อยๆอย่าให้มันคิดเกินกรอบดึงคู่กันลูกตำแหน่งคู่กันเท่านั้นแล้วเวลาหนูดึงหนูไม่ต้องคุยกับเขาว่ามาเมอไม่ต้องเราต้องการให้เขาเรียนรู้เลยว่าถ้าหยุดอยู่ในสายปุ๊บอยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้ามีดิวตี้มีหน้าที่โยนมันเข้าไปขยับกับชมจับหัวขยับกับชมขยับกับชมชมเว่อร์จับตัวด้วยโอเคโอเคเห็นแล้วแต่ว่าเรากลับบ้านเจอน้องหมาทุกวันไหมเล่นอย่างเดียวไม่ได้ซ้อมโอเคแต่ไม่ได้ซ้อมเนาะโอเคไม่ผมจะได้วัดได้ว่ามันเป็นยังไงเนาะลองรอบนึงนะครับไปเลยครับอยู่ซ้ายมือพอเขานั่งเสร็จปุ๊บเราจะสั่งคอยทันทีตกผลึกแล้วนั่งเองแล้วสั่งคอยเลยครับคอยขยับนับ3แล้วค่อยกลับไปใกล้ๆแล้วชมเก่งมากยืนที่ก้นเขาเลยใช่1 2 3กลับแล้วชมเก่งมากด้านหน้าแล้วหันหน้าเขาถูกครับ1 2 3กลับก่อนแล้วค่อยชมนะครับเก่งไม่ออนแท็กชมได้แสดงว่าคนนี้กลับทำให้หมามีไอคอนแท็กเอ๋น้องหมาเชื่องๆดีๆอ่ะพี่กับลังหันเลยครับเดี๋ยวโฟกัสให้มันยากพี่ดึงอย่างนี้สิหรือว่าไม่ยอมพี่เลยนาทีนะนั่งปุ๊บพี่สั่งเลยค่อยข้างพี่นับ1 2 3กลับไปใกล้ๆแล้วค่อยชมนะครับยืนที่ก้น1 2 3กลับแล้วก็ชมใช่สมมุติเขาลุกปุ๊บพี่บอกไม่หน้า1 2 3กลับแล้วชมเก่งมั้ยไอคอนแทคมาแล้วเอาโจทย์จะได้ครับเขาจะรู้สึกว่าถ้าอยู่กับพี่ก็ต้องทำเหมือนกันชมเลยจับตัวเก่งมากโอเคชื่อละคว้าเลยครับ